วิธีการดูแลไก่สาวพร้อมไข่ 1. หลังจากลูกค้าได้รับไก่วันแรกให้ลูกค้าเตรียมน้ำผสมกับยาวิตามินให้ไก่กินได้เลยทันทีและยังไม่ควรให้ไก่กินอาหารทันทีควรให้อาหารหลังจากไก่พักอย่างน้อย3ชั่วโมง 2. อาหารไก่ไข่สาวจะให้กินอาหารวันละ100ถึง120กรัมหรือ1ขีดถึง 1.2 ขีดต่อตัวต่อวันโดยแบ่งให้เช้าเย็น 3. อาหารไก่ไข่ควรซื้อแบบเป็นอาหารเม็ดสำหรับระยะเริ่มไข่ถึงปลดโปรตีนช่วง 17-18% 4. หลังจากที่ได้รับไก่วันแรกถึง1เดือนแนะนำให้หัวอาหารสำหรับไก่ไข่อย่างเดียวก่อนให้2เวลาเช้าเย็น 5. เมื่อไก่ออกไข่ครบทุกตัวหรือได้ไข่ 80% ขึ้นไปสามารถให้อาหารเสริมเพื่อลดต้นทุนได้โดยการให้กินผักต่างๆเช่นแหน่แดง 6. ควรให้วิตามินสำหรับไก่ไข่สม่ำเสมอ2วันต่อ1ครั้งและควรล้างทำความสะอาดระหว่างวันเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ท้องเสียโดยเฉพาะช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงเช่นหน้าฝนปลายฝนต้นหนาวหรืออากาศร้อนจัด 7. ไก่ไข่ต้องการแสงสว่างที่เพียงพออย่างน้อย 14-16 ชั่วโมงต่อวันเพราะฉะนั้นตอนกลางคืนควรเปิดไฟให้ไก่และแนะนำแสงสีส้ม5วัตต์ก็พอ 8. ควรล้างอุปกรณ์ให้น้ำและขาดใส่อาหารอย่างสม่ำเสมอควรให้อยู่สูงกว่าพื้นเพื่อไม่ให้ไก่ขึ้นไปเหยียบและยังป้องกันเชื้อโรคป้องกันไก่ป่วยได้อีกด้วย 9. ทำคอนให้ไก่นอนเนื่องจากตามนิสัยไก่ชอบเกาะบนที่สูงและทำให้พอกับจำนวนไก่เพื่อลดการสัมผัสมูลไก่เองป้องกันไก่ป่วยได้อีกทั้งยังช่วยให้ไก่อยู่สบายไม่ร้อนอบอ้าวเหมือนอยู่บนพื้นคอกสำหรับปัญหาและการป้องกันในการเลี้ยงไก่ไข่ที่ต้องระวังก็คือโรคระบาดต่างๆที่มาจากเชื้อไวรัสและแบคทีเรียไม่ว่าจะเป็นโรคนิวคาสเซิลโรคหลอดลมอักเสบติดต่อโรคอหิวาไก่และโรคฝีดาษไก่ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนตามอายุไก่และให้วัคซีนอย่างสม่ำเสมอเพราะวัคซีนแต่ละชนิดมีระยะคุ้มกันโรคที่ไม่เหมือนกันค่ะเมื่อเราทราบถึงวิธีการดูแลการเลี้ยงไก่ไข่สาวแล้วตั้งแต่สายพันธุ์แรกเริ่มการวางแผนวิธีการเลี้ยงการดูแลรวมถึงปัญหาที่ต้องระวังแนวทางป้องกันเราควรศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงปัจจัยต่างๆในการเลี้ยงไก่ไข่เพื่อผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและให้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นด้วยนะคะ